เดี๋ยววันนี้นะครับเรามีไอเดียเก๋ๆในการถ่ายภาพโปรดักต์สินค้าให้มันดูแปลกตาให้มันดูน่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการเล่นกับสปีดชัตเตอร์ของกล้องด้วยการทำพื้นหลังแบบลากไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงสวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายโปรดักต์สินค้ากันแต่ว่าเราจะมีไอเดียเก๋ๆในการถ่ายโปรดักต์ของเราเนี่ยให้มันดูแปลกตามากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการถ่ายแสงฉากหลังด้วยการลากไฟอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นรูปไปเมื่อตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่าไอ้รูปพวกนั้นน่ะที่เราถ่ายออกมานะครับนี่เป็นพวกน้ำกระป๋องพวกนี้นะครับที่เราถ่ายมาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแสงมีออร่ามากๆเลยอันนี้คือการลากแสงนะครับด้วยการเล่นกับSpeed Shutter ของกล้องนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถ่ายนะครับตัวกล้อง Sony ZV-1 นะครับตัวนี้เป็นกล้องคอมแพคที่ถ่ายโปรดักต์ได้คมชัดมากๆเลยเลนส์สามารถซูมได้แล้วก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับในการลากไฟเล่นกับ Speed Shutter ที่เปิด Speed Shutter ค้างไว้2วิ3วิ4วิ5วิเนี่ยเราต้องมีขาตั้งกล้องด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟนะครับในวันนี้เราจะใช้เป็นทูบแท่งนะครับ Nanlite Power Tube 26C นะครับ2ตัวนะวันนี้ก็จะใช้เป็นแสงหลักกับอีกตัวนึงเอาไว้ใช้ลากให้มันเป็นออร่าอยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตอัพกันก่อนดีกว่าว่าเราจะเซตอัพอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเซตกันก่อนเลยนะครับว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นสีดำนะครับผมจะใช้เป็นพื้นสีดำเพราะว่าผมอยากให้ส่วนหลักๆของรูปภาพเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็ทำให้ไฟ RGB ที่เราลากขึ้นมาเนี่ยมันดูเด่นแล้วก็เอากระจกตรงนี้เอาไว้สะท้อนพวกแสงออร่านะครับเวลาเราลากไฟแล้วก็สะท้อนตัวโปรดักต์ของเรานั่นเองนะครับก็พื้นดำกระจกวางตรงนี้แล้วก็ตัวโปรดักต์จะวางอยู่ตรงนี้ปุ๊บประมาณตรงนี้ตรงกลางนะครับอันนี้คือเราได้พื้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2คือด้านหลังเนี่ยของเรามันไม่ใช่สีดำผมก็จะทำให้มันเป็นสีดำด้วยการเอาขาซีสแตนมาครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาผ้าดำเนี่ยขึ้นไปขึงนะครับนี่ผ้าดำๆแบบนี้แหละครับเอาขึ้นไปขึงไว้ทำให้แบ็คของเราเนี่ยมันเป็นสีดำเวลาถ่ายออกมานะครับพื้นหลังของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะอันนี้ผมใช้ผ้าสีดำเลยตอนนี้นะครับเราได้พื้นได้ตัวกระจกสะท้อนโปรดักต์เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบ็คสีดำเลยนะครับกล้องผมจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของการตั้งค่าตัวกล้องนะครับต่อมาเรามาดูเซตอัพของไฟกันบ้างนะครับไฟแบ็คข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเลยนะไฟหลักเพราะว่ามันจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปภาพของเราด้วยปิดให้หมดเลยฉากหลังของเราตรงนี้ก็จะได้เป็นสีดำแบบสนิทเลยนะครับอันนี้ผมก็จะติดกับตัวขาตั้งไฟนะครับใส่กับไม้เซลฟี่ของ Action Cam นะก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีถ้าเกิดใครมีขาซีสแตนเนี่ยก็ได้หรือจะตั้งไว้ประมาณนี้เห็นไหมมันจะพาดผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็ปรับระดับให้โอเคประมาณนี้แล้วก็เอาตัว power tube เนี่ยครับใส่ไปเพราะว่าตูดเนี่ยมันมีเกลียวเซน1/4นะครับทิ่มลงไปด้านล่างตรงนี้นิดนึงแล้วก็เปิดเลยครับความแรงเนี่ยไม่ได้ใช้ความแรงมากเราใช้ไฟแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับอันนี้จะส่องลงมาที่ด้านล่างนะครับใช้ไฟหลักเพียงแค่ดวงเดียวอันนี้ผมใช้ความแรงอยู่ที่ 2% นะครับตัว Nanlite Power Tube 264เพราะว่าเวลาเราเปิดชัตเตอร์นานๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดไฟตรงนี้สว่างไปตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยมันจะเบิร์นไปนะครับอันนี้หลายๆคนมีหลายเทคนิคในการถ่ายแบบนี้1ก็คือถ่ายมาเป็น2ช็อต3ช็อตก็คือถ่ายเป็นโปรดักต์สว่างก่อน1ช็อตแล้วก็ลากไฟอีก1ช็อตนะครับแล้วก็เอามาเมิร์กรวมกันใน Photoshop แต่อันนี้ผมจะทำในรูปภาพเดียวให้จบเลยทั้งความสว่างของตัวโปรดักต์แล้วก็การลากไฟนั่นเองนะครับต่อมาอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะเปิดเป็นโหมด RGB ซึ่งอันนี้ผมอยากได้ไฟที่มันขึ้นมาแล้วมันเป็นเม็ดๆนะครับพอมันเป็นเม็ดๆเนี่ยผมได้เลาะเอาไอตัวซอฟของตัว Nanlite Power Tube 264ออกนะครับจริงๆแล้วเราหาไฟแบบอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็น Power Tube 264ก็ได้นะครับที่มันเห็นดวงไฟ LED แบบเนี้ยเวลาเราลากขึ้นมานะครับมันจะเป็นเส้นๆสวยเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสวยยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดมาที่ตัวโหมด RGB นะครับ
โหมดไฟ RGB อันนี้คือโหมดไฟ RGB แล้วก็ปรับสีครับให้ตรงกับตัวโปรดักต์ของเราผมจะปรับสีไฟเนี่ยให้มันตรงกับตัวโปรดักต์ของเราประมาณนี้อันนี้คือสีที่มันตรงกันแล้วพอเปิดสปีดชัตเตอร์กล้องเนี่ยผมก็จะลากไฟตรงนี้ขึ้นไปคงพอเห็นภาพกันแล้วนะครับตัวกล้องนะครับตอนนี้เราใช้ตัวกล้อง Sony ZV-1 ของทาง Sony แล้วก็เปลี่ยนโหมดไปเป็นภาพนิ่งนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลเพราะว่าโหมดอื่นน่ะมันจะทำลากสปีดชัตเตอร์ไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนไปที่โหมด M เลยปุ๊บพอได้แล้วเนี่ยเราจะมาดูที่ค่า ISO เนี่ยเราไม่เอาเยอะครับต้องการให้มันมืดๆนะครับแล้วพอเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆเนี่ยมันจะสว่างขึ้นเองนะ ISO 160แล้วก็ F-stop นะครับรูรับแสงนั่นเองผมจะถ่ายไปที่ F9 นะครับให้มันชัดทั้งหมดเลย F9 แล้วก็สปีดชัตเตอร์นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิด 1/1000 อย่างเงี้ยคือเราจะหยุดพวกวัตถุได้แบบเห็นชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราอยากให้วัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยมันเบลอนะครับเราก็จะตั้งให้สปีดชัตเตอร์มันน้อยนะครับเราเปิดสปีดชัตเตอร์ไปเลยประมาณนี้4วิผมจะเปิดไว้4วิแล้วเดี๋ยวคราวเนี้ยเราจะลองปิดไฟหลักตอนเนี้ยผมปิดหมดแล้วนะครับมันก็จะเห็นแค่ตัวโปรดักต์แล้วก็ฉากข้างหลังเนี่ยคือดำสนิทหมดเลยเราก็มาตั้งเวลาถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดปุ๊บแล้วถ่ายเลยเนี่ยกล้องอาจจะสั่นได้อันนี้ผมจะตั้งเวลาไว้5วิแล้วก็ถ่ายนะครับพอเรากดปุ๊บ5วิแล้วก็ถ่ายมาเดี๋ยวเรามาดูการถ่ายกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เซตอัพทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว Power Tube ไฟหลักคืออยู่บนนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวลากแสงนั่นเองนะครับก็เริ่มเราตั้งเวลาถ่ายเวลา5วินะครับรอให้เขานับถอยหลังเสร็จแล้วเราค่อยลากไฟนะครับเราก็ลากขึ้นไปเลยแบบนี้เราจินตนาการเอาเลยนะครับว่าอยากได้รูปอะไรเราก็ลากขึ้นไปเลยครับรูปที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยคืออันนี้ผมจะปิดห้องให้มืดหมดเลยแล้วก็ใช้แบ็กดำใช้พื้นดำใช้กระจกรองแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับ4วิ5วิ6วิอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยยุขึ้นอยู่กับว่าถ่าย F เท่าไหร่อยากเปิดสปีดชัตเตอร์นานเท่าไหร่ยิ่งเปิดนานมากนะครับเราก็สามารถที่จะลากไฟตรงนี้ได้เยอะขึ้นได้เส้นที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมเอาแค่4วิพอรูปภาพที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้เลยทำเป็นเส้นๆแบบนี้ได้แต่ว่าผมอยากได้เส้นที่มันคมมากๆเส้นเล็กๆคมๆเป็นจุดคมๆนะครับก็เลยยอมที่จะเลาะตัวนี้มันออกนะด้านในของไฟก็จะเป็นจุดๆประมาณนี้เวลาลากขึ้นมามันก็จะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้สวยงามเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวโปรดักต์กันหน่อยเรายังใช้ค่าตัวกล้องตัวเดิมอยู่นะครับเราเปลี่ยนสีม่วงออกแล้วก็เอาสีเขียวตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟ RGB เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันเปลี่ยนสีให้ตรงกับตัวโปรดักต์นั่นเองนะเทียบเลยนี่สีเดียวกันเรียบร้อยนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้เราก็ใช้วิธีเดิมความแรงของไฟเนี่ยเราไม่ต้องเอาแรงมากก็ได้นะเพราะว่าเราเปิดชัตเตอร์นานตัว Power Tube ผมก็เปิดอยู่ที่ 2% ทั้ง2ดวงเลยมาเรามาลากกันอีกเป็นสีเขียวนะครับ1 2ลากไปเลยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะลากเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วรูปภาพที่ได้นะครับก็ค่อนข้างตรงกับสีของตัวโปรดักต์นั่นเองนี่ได้มาแล้วโอ้โหแจ่มมากๆเลยนะครับรูปภาพที่ได้นะเราก็สามารถเลือกวาดเอาได้เลยว่าอยากให้รูปภาพของเราในการวาดไฟเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนตัวไฟนิดนึงก็คือเอาตัวเนี้ยขึ้นไปวางด้านบนแทนนะครับโดยการเปลี่ยนโหมดเป็น CCT โหมดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ความแรงแค่ 1% เท่านั้นใช้เป็นไฟหลักคราวนี้เราไม่ต้องการเส้นละเราต้องการเป็นปื้นๆเป็นเนื้อเดียวกันของแสงนะครับเราก็จะไม่ใช้ตัวที่มันเป็นเม็ด LED แบบนี้เราจะขึ้นมาเอาเม็ด LED ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นไฟหลักของเราส่องไปที่ตัวโปรดักต์แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนทูบแท่งธรรมดาให้เป็นไฟ RGB แทนนะครับปึ๊บสีเขียวแล้วคราวนี้เหมือนเดิมครับใช้ค่าเดิมอยู่เราก็กดถ่ายลากเลยครับปึ๊ดขึ้นมาไปขึ้นไปรูปภาพที่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็น
เนื้อสีที่มันเป็นปื้นเดียวกันมันจะไม่เป็นขีดขีดเหมือนเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นขีดขีดเราต้องใช้ไฟ RGB ที่มันเป็นเม็ดเม็ดที่เห็นเม็ดเม็ดนะครับเวลาเราลากมันก็จะเป็นขีดขีดจุดเล็กๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลากให้แสงเนี่ยมันเป็นปื้นไปเลยเนี่ยเราก็ใช้ไฟที่มันมีซอฟต์แบบนี้ไม่ให้เห็นเม็ด LED นะครับรูปภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยขึ้นอยู่กับจินตนาการของเพื่อนว่าจะถ่ายวาดไฟเป็นรูปอะไรนะครับอันนี้ก็แสงสว่างเนี่ยมันจบภายในรูปเดียวเลยนะอันนี้คือภาพข้างหลังกล้องนะครับอันนี้คือภาพข้างหลังกล้องนะครับนี่ที่เราถ่ายมาคือมันจบในรูปภาพเดียวเลยเราแทบจะไม่ต้องไปตัดต่อรีทัชอะไรเยอะนะครับแค่ไปปรับแสงนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอารูปนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้เองในการถ่ายแบบวาดแสงนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้รูปภาพโปรดักของเราที่ดูแปลกตามากยิ่งขึ้นด้วยการเล่นกับสปีดชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ใช้ไฟ RGB ของ PowerTube 264แท่งนี้นะครับเป็นการลากไฟไปเราก็จะได้พื้นหลังแบบออร่าเป็นเส้นๆดูแปลกตานะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพโปรดักแบบไหนมาให้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ